เป็นดุลพินิจนะของรองประธานสภาเจ้าของตำแหน่งที่จะสามารถใช้งบรับรองเนี้ยไปใช้กับเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่านะคะทำให้ได้เห็นว่าประวัติการใช้จ่ายงบรับรองตัวเนี้ยของรองประธานสภาท่านอื่นๆที่ผ่านมานะคะว่าเขาใช้จ่ายกันยังไงอะไรเงี้ยรองประธานสภาที่ผ่านมาบางท่านก็เอาไปซื้อไวน์แพงขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนนะไปเลี้ยงคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายรัฐเมื่อวานนี้บรรยากาศยังไงบ้างที่รองประธานสภาคุณหมออ๋องค่ะเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภากว่า300คนทุกคนยังไงบ้างคะไปด้วยก็เห็นแต่ทุกท่านก็แฮปปี้สนุกสนานนะคะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะเป็นเอามาเปลี่ยนเป็นชุดทำงานเป็นชุดไปเวทอะไรอย่างเงี้ยก็สดชื่นดีค่ะแล้วก็เขาก็ได้พบปะสังสรรค์กันก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็มีโอกาสได้เป็นบรรยากาศของการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสนทนากันค่ะถึงปัญหาอุปสรรคหรือว่าอะไรในการทำงานด้วยนะคะฟีดแบ็กจากทางแม่บ้านสภาเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ชอบนะคะก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขที่ได้มาพักผ่อนหนึ่งแล้วก็เห็นว่ารองประธานสภาเป็นผู้ใหญ่ของสภาก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าเรื่องของงบประมาณที่นำไปใช้ในครั้งนี้ค่ะแม้ถึงแม้จะเป็นงบรับรองของรองประธานสภาแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศอยากให้คุณอมรชี้แจงประเด็นนี้สักหน่อยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ตั้งคำถามได้เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะเป็นเรื่องปกติแล้วก็เลยจะได้มีความสนใจจะได้ก็สามารถเป็นเรื่องที่อธิบายได้ค่ะนะคะเป็นงบรับรองที่ประจำเป็นงบรับรองของตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งนะคะตอนแรกยังเข้าใจว่าได้หนึ่งสมัยได้สองล้านบาทแต่จริงๆแล้วหนึ่งปีนะคะสองล้านบาทต่อหนึ่งปีก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็เป็นดุลพินิจนะของรองประธานสภาเจ้าของตำแหน่งที่จะสามารถใช้งบรับรองเนี้ยไปใช้กับเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่านะคะทำให้ได้เห็นว่าประวัติการใช้จ่ายงบรับรองตัวเนี้ยของรองประธานสภาท่านอื่นๆที่ผ่านมานะคะว่าเขาใช้จ่ายกันยังไงอะไรเงี้ยก็มันไม่ได้มีระเบียบข้อบังคับที่ตายตัวชัดเจนว่าจะต้องเอาไปใช้ใครเท่านั้นนะมันอยู่ที่ดุลพินิจนะเห็นว่าอะไรสำคัญเห็นว่าอะไรเหมาะสมก็ใช้รองประธานสภาที่ผ่านมาบางท่านก็เอาไปซื้อไวน์แพงๆขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนนะไปเลี้ยงคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายถ้าเกิดคิดว่าซึ่งก็เป็นสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ก็ที่สามารถทำได้แต่ว่าสำหรับหมออ๋องปฏิพัฒน์นี่เขาก็คิดว่าแม่บ้านสภาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดนะคะผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยกัน370คนนี่เยอะนะคะก็อยากให้ความสำคัญนะคะก็สามารถที่ก็มันก็อยู่ในดุลพินิจเพราะว่าไม่ได้มีอะไรกฎเกณฑ์ที่แน่ชัดตายตัวนะคะแล้วก็ทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสนะคะหมูกระทะก็หัวละ269บาทเองนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรนะ300กว่าคนก็ใช้ไม่ถึงแสนนะน่าจะแสนบวกลบอาจจะไม่ถึงแสนดี269คูณ300กว่าคนนะไปไม่ครบก็เท่าที่สังเกตแล้วก็พูดคุยก็ทุกคนก็ยินดีเตรียมตัวแล้วก็มีที่ขาดไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากแบบพ่อแม่ไม่สบายต้องไปงานศพญาติงานศพแม่อะไรเงี้ยเพราะเป็นเย็นวันศุกร์ค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปกัน90กว่าเปอร์เซ็นต์กิจกรรมตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่บ้านสภาใช่ก็เป็นขวัญกำลังใจนะให้เกียรติให้ความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นเรื่องที่สังคมสามารถจะชวนคิดชวนคุยวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะถึงงบประมาณตรงนี้ก้อนใหญ่ตรงนี้ว่ามันควรจะใช้กับอะไรที่มันเหมาะสมนะคะหรือให้เป็นดุลพินิจอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้ค่ะไม่แปลกอะไรมี
การวิพากษ์วิจารณ์อีกอะค่ะคุณอมรขาว่าความไม่เท่าเทียมกันว่าการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาเนี่ยเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าแม่บ้านหน่วยงานเอกชนหรือคนหาเช้ากินค่ำก็ไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เราจะว่ายังไงดีคะถ้าเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของสภานะคะก็ถ้าหมอออกไปเป็นบอร์ดไปเป็น CEO ของบริษัทเอกชนไหนเขาก็คงจะเลี้ยงเหมือนกันค่ะนะมันจะไปอยู่ดีๆมันจะไปข้ามห้วยข้ามฝั่งไปเอกชนได้ยังไงอ่ะนี่เราอยู่องค์กรนี้เราก็เขากำกับดูแลองค์กรนี้สร้างขวัญกำลังใจให้เกียรติกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็องค์กรนี้นะคะก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเห็นด้วยก็ CEO หรือว่าองค์กรเอกชนอื่นๆที่ว่ามาก็ไปทำกับเจ้าหน้าที่ของตัวเองในบริษัทตัวเองก็ได้ถ้าเห็นว่ามันดีนะคะอย่างเมื่อวานนี้เราก็ยังได้ประโยชน์มาก็ยังได้รับฟังอย่างตัวเองได้ไปรับฟังค่ะว่าก็มีแม่บ้านให้ข้อมูลว่าบริษัทที่รับเหมาอันนี้มันเป็นบริษัทภายนอกนะคะบริษัทแม่บ้านเนี่ยก็เป็นซับคอนแทรคอีกทีหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีความไม่ชอบมาพากลในการประมูลนะคะบริษัทภายนอกที่มาประมูลเรื่องความสะอาดซึ่งเป็นต้นสังกัดของพวกแม่บ้านพวกนี้ก็เป็นของภรรยาทหารแล้วก็ประมูลได้ต่อเนื่องกันมาหลายปีมากนะคะ7-8-9 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มีการตั้งคำถามมีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะนอกจากแต่เรายังไม่ได้ไปหารายละเอียดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมีการตั้งประเด็นเรื่องของงบรับรองว่าเป็นเหมือนเครื่องประดับที่มีอยู่ในข้าราชการระดับสูงอย่างประธานรองประธานสภาอธิบดีอย่างที่คุณอมรัตน์บอกปลัดกระทรวงต่างๆก็มีเหมือนกันหลายคนมองว่าไม่เป็นแล้วก็ควรจะตัดทิ้งหรือว่าลดทอนลงส่วนตัวมองยังไงบ้างคะของศาลก็มีนะคะมันมีของทุกหน่วยงานแหละนะคะทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการมันก็มีเรื่องนี้ก็ส่วนตัวอันนี้เราถึงบอกไงบอกว่าคือเป้าหมายระยะสั้นของเราเนี่ยก็ไม่ได้แค่ตั้งรัฐบาลนะคะแต่เป้าหมายระยะสั้นก็คือการชวนให้สังคมได้คิดนะคะได้ทบทวนแล้วก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ให้มันคงอยู่อะไรที่เห็นว่ามันควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นงบประมาณถ้ามันมีมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ต้อง2 ล้านบาทมันมากเกินไปหรือเปล่านะก็คิดว่ารองประธานสภาแบบหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยค่ะก็จะสามารถทำให้ผลักดันแนวคิดดีๆสู่รัฐสภาได้นะคะให้มันเป็นรัฐสภาโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพสูงนะคะก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตั้งข้อสงสัยกันได้จะได้ไปเปลี่ยนกฎระเบียบนะคะแต่ในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นกฎระเบียบที่เขาสามารถที่จะอนุมัติใช้ได้ตามสิทธิ์ที่มีนะคะเขาก็ใช้แต่ถ้ามันเปลี่ยนกฎระเบียบแล้วก็จะมากขึ้นจะน้อยลงหรือจะไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ในส่วนตัวก็มองเห็นว่าเรื่องนี้บางทีมันก็ฟุ่มเฟือยเกินเหตุเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดก็ได้สำหรับบางกรณีนะคะก็ไม่ได้อยากให้คิดมากอะไรจนเกินไปนะคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะคะแล้วในส่วนตัวก็เป็นมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการให้ความสำคัญให้เกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ทำให้พวกเขาได้พักผ่อนมันก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้เคยไปอ่านหนังสือเล่มนึงอะนะคะก็มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปเยือนอะไรที่เขาส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์นะคะ NASA นะคะก็ไปเยี่ยม NASA ก็ไปเจอคนทำความสะอาดกำลังถูพื้นที่ NASA นะคะองค์กรเกี่ยวกับอวกาศประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ไปทักทายพนักงานถูพื้นถามว่าคุณทำงานอะไรอยู่คุณทำงานอะไรพนักงานคนนั้นตอบว่าผมกำลังส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์นะเพราะฉะนั้นก็คือบทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคนทำความสะอาดจะเป็นส.ส.จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรมันก็คือคนในองค์กรเดียวกันในองค์ความพยพเดียวกันแค่บทบาทหน้าที่ที่ต่างกันนะคะแต่ก็มีความสำคัญในจุดที่ตัวเองอยู่ทั้งนั้นนะถ้าเกิดไม่มีแม่บ้าน370คน
แล้วสภาเราจะหน้าตาเป็นยังไงนะใช่ไหมคะเขาก็มองว่างานของเขาหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะที่จะพัฒนาสภาไทยหรือว่าอะไรที่มันเขาก็สำคัญในส่วนของเขาเหมือนกันไม่มีใครไม่สำคัญนะคะแล้วก็ไม่ได้จะสำคัญมากน้อยไปกว่ากันใช่ไหมคะตัววันนะคะมีการตั้งคำถามว่าการใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาจากเงินภาษีประชาชนเพื่อหน้าตาของตัวเองถือเป็นการขัดแห่งผลประโยชน์หรือไม่และก็จะมีการไปร้องกับปปช.ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะค่ะก็นักร้องคนนี้เขาก็ร้องทุกเรื่องอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าหมออ๋องก็ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วนะคะก็จะได้ก็ดีเหมือนกันก็จะได้ชี้ขาดกันออกมาว่าอะไรที่ทำไม่ได้นะคะแต่ในส่วนตัวก็คุณหมออ๋องก็ได้ศึกษาระเบียบการใช้เงินตรงนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าทำโดย เปิดเผยโปร่งใสแล้วการใช้งบนี้เวลาที่เอาไปเลี้ยงในทุนเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายกันมื้อแพงๆนะคะอันนั้นมีปัญหาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมจะต้องเป็นแม่บ้านสภาตำแหน่งอื่นๆมีด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นรปภ.อย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นมีคนถามว่าเหมือนเลี้ยงเอาใจแม่บ้านโดยใช้เงินภาษีด้วยค่ะก็ถ้าเกิดตำแหน่งนี้เงินรับรองเนี่ยมีทุกตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะศาลครม.รัฐมนตรีนะคะตลอดมาถึงทางสภาข้าราชการระดับผู้ใหญ่ก็มีงบรับรองตรงนี้เหมือนกันนะถ้าเอาไปใช้ไปรับประทานอาหารไปสังสรรค์กับใครมันจะถือว่าเป็นการหาเสียงเป็นการหาประโยชน์เข้าตัวอย่างนี้มันก็ไม่ได้และส่วนที่เลี้ยงแม่บ้านก็เพราะว่ามันมีการแบ่งงานกันระหว่างรองประธานสภาที่1กับรองประธานคนที่2นะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรอง2นะคะหมออ๋องปฏิภาณเป็นรอง1ซึ่งแผนกอาคารสถานที่เนี่ยมันก็อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่แบ่งงานมาของหมออ๋องของรอง1นะคะส่วนตำรวจสภาก็อยู่ในความอยู่ under อยู่ในความกำกับดูแลของรอง2คือคุณพิเชษนะคะค่ะแต่จริงๆก็คุยกับหมออ๋องก็อาจจะมีการแบบเชื้อเชิญกลุ่มถัดไปตามความเหมาะสมนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ก็ได้ก็ใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมค่ะก็คือด้วยความที่รองประธานคนที่1ดูแลในส่วนของอาคารแม่บ้านสภาก็เลยมีการจัดเลี้ยงครั้งนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ด้วยค่ะ